เทศอบรมในคืนวันที่10เมษายนพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนธรรมศาสนาถ้าว่าลึกก็เหมือนลึกๆจริงๆจนจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยถ้าจะว่าตื่นก็ตื่นเพราะเรานั่งทับนอนทับศาสนาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่อาจทราบได้ว่าศาสนาคืออะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นศาสนากับเราแม้จะอยู่ด้วยกันก็เป็นเหมือนว่าเราห่างเหินกับศาสนาเนื่องจากไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรท่านแปลไว้ว่าคือคำสอนอันนี้เป็นฝ่ายเหตุสอนให้คนเข้าอกเข้าใจให้รู้เรื่องการดำเนินคือการปฏิบัติต่อตัวเองนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนจึงเหมือนกันก็ว่าเรานั่งทับนอนทับศาสนาคือศาสนาอยู่กับเราทุกเวลาหากว่าเราคำนึงถึงเหตุผลดีชั่วที่จะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องโดยอาศัยหลักธรรมะที่ว่าคำสอนนั้นเป็นเข็มทิศทางเดินอยู่เสมอผู้นั้นก็ชื่อว่าผู้อยู่กับพระศาสนาเดินเหินไปมาที่ไหนในอิริยาบถทั้ง4ชื่อว่าอยู่กับพระศาสนาทั้งนั้นถ้าขาดความสนใจในหลักเหตุผลดีชั่วเพื่อการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พึงพอใจก็เท่ากับไม่มีศาสนาธรรมลึกก็มีอยู่ในตัวของเราแต่เราไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรและจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องกับคำว่าศาสนาถ้าเราเข้าใจความหมายของศาสนาคือคำสอนแล้วเราก็เข้าใจในหลักศาสนาอันเป็นส่วนเหตุได้เช่นพ่อแม่สั่งสอนลูกลูกประพฤติตัวไม่ถูกในทางใดพ่อแม่ก็พยายามสั่งสอนนี่ก็คือคำสอนของพ่อแม่ที่ดีพยายามสั่งสอนลูกให้ลูกได้รู้สึกตัวแล้วแก้ไขในสิ่งที่ผิดกลายเป็นเด็กที่ดีขึ้นมาผลประโยชน์ที่ได้ก็พ่อแม่ก็เย็นใจเด็กก็เป็นคนดีและเย็นอกเย็นใจไปที่ไหนก็ไม่กลัวจะเกิดความเสียหายมีเนื่องจากคำสอนเป็นเข็มทิศทางเดินของเด็กและเด็กก็สนใจต่อการประพฤติตนให้ถูกต้องตามคำสอนซึ่งเป็นเข็มทิศนั้นด้วยผลจึงปรากฏทั้งสองฝ่ายคือพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้รับความเย็นใจลูกก็กลายเป็นคนดีและเชื่อตัวเองได้ตามขั้นของเด็กเป็นขั้นๆ ขึ้นไปนี่เทียบกันได้อย่างนี้คือสิ่งใดที่ถูกผลให้เป็นความเย็นใจขึ้นมานั่นแหละท่านให้ชื่อว่าคำสอนท่านผู้ใดจะสอนก็ตามถ้าสอนในทางที่ถูกแล้วชื่อว่าเป็นคำสอนทั้งนั้นสำหรับพระพุทธเจ้านั้นมีเพียงพระองค์เดียวแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนโลกนั้นเรียกออกมาจากคำว่าสุวัคคาตธรรมคือตรัสไม่ชอบทุกอย่างไม่มีสิ่งใดจะบกพร่อง
ในบรรดาคำสอนที่ได้ประกาศสอนโลกตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นส่วนเหตุสอนไว้โดยถูกต้องอย่างนี้ส่วนผลก็เป็นนิยานิกธรรมคือผู้ใดประพฤติตนให้ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นชั้นต่ำก็ตามชั้นกลางก็ตามชั้นสูงก็ตามจะเป็นเด็กก็ตามเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามผลจะต้องได้รับความเย็นคือความเย็นใจเป็นเครื่องตอบแทนเป็นขั้นๆไปตามความสามารถแห่งการปฏิบัติของตนเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนธรรมจึงเป็นสมบัติกลางสำหรับผู้สนใจใคร่ต่อการปฏิบัติและมีความสามารถมากน้อยจะต้องให้ผลสม่ำเสมอตามแต่เหตุคือการปฏิบัติของผู้นั้นๆไม่มีการลำเอียงเหมือนอย่างสิ่งอื่นเราเกิดในแดนพระพุทธศาสนาปู่ย่าตายายของเราเคยพานับถือพระพุทธศาสนามาน่าชมเชยท่านที่เป็นบรรพบุรุษสามารถเลือกเฟ้นเอาศาสนาที่ยอดเยี่ยมเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราและเป็นเจดีย์อันยอดเยี่ยมให้โลกได้กราบไหว้บูชาคุณระบุสุดท้ายภายหลังเช่นพวกเราท่านได้นับถือและกราบไหว้ตลอดมาไม่ผิดหวังคำว่าพุทธะก็เป็นพุทธะที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพุทธะปลอมๆเป็นพุทธะที่เสกสรรขึ้นเฉยๆโดยหาความจริงจากหลักพุทธะไม่ได้พุทธะที่เป็นเจ้าของศาสนานี้คือท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆท่านผู้ปฏิบัติถูกต้องจนสามารถเห็นผลคือความบริสุทธิ์อันยอดเยี่ยมจริงๆนี่พุทธะผู้นี้เป็นพุทธะที่ไว้ใจของโลกเป็นพุทธะที่พึ่งเป็นพึ่งตายของโลกคือพุทธบริษัทเราที่นับถือพุทธะเรียกว่าพุทธมามกะหรือพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติอันล้นค่าของตนนี่คือพุทธะอันแท้จริงไม่เป็นโมฆะผู้ถือพุทธะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็ไม่เสียประโยชน์โดยทำแล้วไม่เกิดผลธรรมะที่ปรากฏขึ้นจากพุทธะผู้ปฏิบัติอันถูกต้องจนถึงความบริสุทธิ์นั้นก็เป็นธรรมมะให้ความเสมอภาคความสะอาดไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนธรรมะที่ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านี่ธรรมะนี่ก็เป็นธรรมชาติอันประเสริฐอันสังฆะคือผู้ปฏิบัติตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติไม่ให้หลบหลีกหลีกทางไปทางใดจากสวกะว่าขาตธรรมที่กลับได้ชอบแล้วในนามของสาวกเหล่านั้นที่ท่านปฏิบัติเป็นลำดับลำดับจนปรากฏมาถึงสมัยปัจจุบันนี้มีว่าสุปฏิปันโนอุชุญาญะสามีจิเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงๆปฏิบัติตรงแน่วแน่ต่อทางตรัสรู้แน่วแน่ไปตามหลักว่าขาตธรรมญาญะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกไว้ทุกแง่ทุกกระทงสามีจิเป็นผู้ปฏิบัติสมควรงามทั้งภายนอกงามทั้งภายในไปก็งามมาก็งามนั่งก็งามในยาบททั้งสี่งามทุกอิยาบทการคิดการทำการพูดอะไรงามไปด้วยเหตุด้วยผลไม่มีสิ่งบกพร่องนี่คือสาวกของพระพุทธเจ้าผลที่ได้รับจากการปฏิบัติในธรรมทั้งสี่นี้กลายเป็นว่า
อัฏฐปริสัทธุคลานเป็นบุรุษบุคคล8จำพวกคือรู้ธรรมหรือตรัสรู้เป็นบรรลุธรรมเป็นพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคสกิทาคาผลอนาคามรรคอนาคาผลและอรหัตตมรรคอรหัตตผลปรากฏเป็นสาวกบริสุทธิ์พิเศษขึ้นมานี่ก็ไม่ใช่สาวกที่เป็นโมฆะเป็นสาวกองค์แท้จริงไม่มีผู้ใดจะสามารถทำตนให้บริสุทธิ์ได้เหมือนอย่างสาวกของพระพุทธเจ้าโดยไม่อาศัยหลักธรรมจากพระองค์ท่านเป็นแนวทางเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยทั้งสามนี้จึงเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ประเสริฐในโลกไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้และไม่ล้าสมัยเหมือนวัตถุความนิยมต่างๆมีความสม่ำเสมออยู่เห็นนั้นตลอดมาไม่เอ็นเอียงไปตามความตำหนิติชมของผู้ใดทั้งนั้นใครจะนิยมอะไรว่าดีก็ตามนิสัยของโลกย่อมมีความเป็นรุ่มๆดอนๆไม่สม่ำเสมอสมัยหนึ่งนิยมอย่างหนึ่งไม่ว่าเป็นบ้านเป็นเรือนเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องใช้สอยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนี่ตามความนิยมของโลกแต่หลักของพระพุทธศาสนานั้นมีความคงที่อยู่ตามหลักความจริงที่เป็นแล้วอย่างใดไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของโลกที่จะปฏิบัติตามและเห็นผลประจักษ์แม้จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาถ้าได้ระลึกถึงหลักธรรมแล้วเป็นเหตุให้ยับยั้งจิตใจได้เช่นคู่ทะเลาะวิวาทกันทั้งสองฝ่ายหากได้ระลึกถึงธรรมะข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาสะกิดใจความทะเลาะวิวาทนั้นก็ระงับลงไปไม่รุนแรงคู่สามีภรรยาก็เช่นเดียวกันหากไม่มีธรรมะแล้วแตกแยกกันได้มากยิ่งกว่านั้นก็กลายเป็นเพชฌฆาตสังหารกันทั้งที่เป็นคู่รักก็กลายเป็นคู่เวรกันได้พ่อแม่กับลูกก็แยกทางกันนะถ้าหากขาดหลักธรรมะผู้ที่มีหลักธรรมะแม้จะเกิดความทะเลาะวิวาทกันขึ้นสามารถที่จะหยิบยกธรรมะขึ้นมาเป็นเครื่องกั้นกลางหูห้ามและยับยั้งเหตุการณ์ต่างๆซึ่งจะเป็นภัยแก่ตนนั้นลงได้เต็มดับจนถึงกับระงับดับได้จริงๆด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมะเพราะฉะนั้นโลกจึงต้องกราบต้องไหว้โลกจึงสละชีพเพื่อพระรัตนตรัยเป็นก็ขอพึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นของคงที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนี่บรรดาเราทั้งหลายได้เกิดในแดนแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดจะบริสุทธิ์เสมอกับธรรมะที่ออกมาจากคำว่าศาสนามีอยู่อย่างเดียวที่ว่าเราจะปฏิบัติได้แค่ไหนดำเนินตนประพฤติตนไปได้แค่ไหนตามสวัสขาตธรรมที่ท่านแสดงไว้ทั้งส่วนต่ำส่วนกลางส่วนสูงตามเพศวัยและกำลังความสามารถของเราผลก็จะไม่เป็นโมฆะเช่นเดียวกันกับพระรัตนตรัยซึ่งสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมเราอย่าให้ห่างเหินอย่าทำตนให้ห่างเหินจากหลักธรรมะเราอยู่ที่ใดไปที่ใดทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรขอให้มีหลักธรรมเป็นเครื่องสอดแทรกหรือเป็น
ครื่องสะกิดใจอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยหากจะมีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาก็จะระงับดับลงไปเพราะธรรมะเหมือนกับน้ำดับไฟถ้าน้ำน้อยไฟมากก็ดับไม่ลงแต่ก็สนิทลงได้ถ้าหากว่าน้ำกับไฟพอกันแล้วต้องดับลงได้การพยายามเสาะแสวงหาธรรมะมานั้นเพื่อเราจะระงับดับไฟภายในตัวของเราความประพฤติที่ผิดก็กลายเป็นไฟขึ้นมาผิดมากก็เป็นความร้อนมากผิดน้อยเป็นความร้อนน้อยท่านจึงเรียกว่าไฟความคิดอ่านนึกคำพูดคำจาถ้าส่วนไหนเป็นความผิดอันนั้นก็เป็นไฟต้องนำหลักธรรมะเข้ามาดัดแปลงแก้ไขเพื่อระงับดับความผิดนั้นเสียไฟคือความร้อนจะได้ระงับดับตัวลงไปเพราะเหตุไม่มีส่งเสริมดังนั้นธรรมะกับเราจึงแยกกันไม่ออกศาสนากับเราแยกกันไม่ออกหากว่าผู้จะมุ่งต่อความสุขความเจริญนอกจากจะไม่ทราบเรื่องดีชั่วสุขทุกข์อันใดเลยแล้วอันนั้นถึงจะไม่แยกก็ไม่มีศาสนาถ้าเรายังหวังความสุขความเจริญอยู่ทั้งปัจจุบันนี้ทั้งอนาคตวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าและชาติหน้าแล้วคำว่าศาสนาก็คือทางเดินเพื่อความสุขความเจริญของเราที่ปรารถนาอยู่นั่นแหละไม่ใช่อื่นใดการประพฤติตัวเพื่อความสุขความเจริญต้องประพฤติในทางที่ดีสิ่งใดที่เห็นว่าชอบทำพยายามบำเพ็ญหรือปฏิบัติต่อหน้าที่การงานนั้นๆด้วยความขยันหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรนี้ก็คือหลักธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุเพื่อจะให้ผลคือสิ่งที่พึงพอใจเกิดขึ้นธรรมะมีสองประเภทคือฝ่ายเหตุได้แก่การดำเนินฝ่ายผลคือสิ่งที่ได้รับจากการกระทำของตนนั้นมากน้อยก็เป็นผลไปตามๆกันกับเหตุที่ได้ก่อตัวขึ้นมาเท่าไหร่มีอยู่กับเราทุกท่านศาสนธรรมพระพุทธเจ้าสอนเราด้วยกันไม่ได้สอนสัตว์ที่ไม่รู้เดียงสาภาวะรู้ดีรู้ชั่วมนุษย์เรานี้เป็นชาติที่สมบูรณ์อย่างเต็มที่ถ้าเทียบกับทางก็เป็นทางสี่แพร่งหรือทางสี่แยกเราจะแยกไปทางไหนก็ได้เมื่อถึงจุดสี่แยกนั่นแล้วนี่เราถึงขั้นความเป็นมนุษย์แล้วเราจะไปทางชั่วไปทางดีจะเอาชั่วขนาดไหนดีขนาดใดเราต้องเป็นผู้สร้างตัวเองสร้างเพื่อตัวเองคนอื่นจะมาสร้างให้เรานั้นสร้างไม่ได้เมื่อตะกี้นี้เราก็ได้สวดว่ากรรมสะกอมหิตมัตรายาดูดังนี้เป็นต้นกรรมกับเรานั้นแยกกันไม่ออกเมื่อเรายังมีการทำการพูดการคิดอยู่ตราบใดกิริยาที่กล่าวนี้แลหรือกิริยาเหล่านี้แลท่านเรียกว่ากรรมเมื่อยังมีกิริยาที่แสดงอยู่อย่างนี้ด้วยความสัมปยุตมาจากใจแล้วต้องเป็นกรรมเสมอไปท่านเรียกว่าเป็นการกระทําเมื่อกรรมยังมีอยู่ตราบใดผลก็ต้องสืบทอดกันไปเป็นลำดับลำดับผลกับเหตุจะแยกกันออกไม่ได้นอกจากจะไม่ทำกรรมเสียเท่านั้นเราจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามแต่การทำของเราหมุนอยู่เหมือนกงจักรด้วยกันทั่วโลกไม่มีใครจะอยู่เฉยๆโดยไม่ทำงานอะไรเลยต้องทำแต่การทำมีความแตกต่างกันดังนั้นผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันไม่ได้
คนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งรูปร่างลักษณะท่าทางอำนาจวาสนาความรู้ความฉลาดมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันตลอดมาตั้งแต่การไหนๆจนถึงปัจจุบันและยังจะเป็นไปเช่นนี้ตลอดสายเพราะกรรมคือการกระทำของบุคคลและสัตว์ไม่เหมือนกันตลอดมาเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เป็นนายช่างผู้หนึ่งที่จะดัดแปลงแต่งกรรมที่ดีเพื่อความสมมักสมหมายของเราโดยได้พยายามดัดแปลงตนเองการดัดแปลงตนเองนี้แหละชื่อว่าเป็นนายช่างผู้ฉลาดนายช่างที่ปลูกบ้านปลูกเรือนมีความฉลาดเท่าไรบ้านเรือนก็ยิ่งมีความแน่นหนามั่นคงและสวยงามราคาก็แพงค่าเช่าก็แพงดูก็น่าอยู่ตาดูแล้วก็น่าชมงามตานั่นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นผู้ฉลาดดัดแปลงแต่งขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่เหมาะสมทุกส่วนไม่พ้นไปจากความฉลาดของนายช่างนี่ก็เราเป็นนายช่างผู้หนึ่งที่จะพยายามดัดแปลงแต่งความประพฤติของเราที่ตนเห็นว่าสิ่งใดบกพร่องพยายามดัดแปลงซ่อมแซมสิ่งนั้นจุดนั้นให้สมบูรณ์ขึ้นมาเราจะกลายเป็นคนดีเหมือนกับบ้านเรือนที่ดีแม้รูปร่างของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับบ้านเรือนก็ตามแต่มารยาทความประพฤติอัธยาศัยใจคอนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทางดีเสมอไปธรรมะเป็นเครื่องมือสำหรับดัดแปลงพยายามดัดแปลงตนไปเป็นลำดับจนเกิดความเคยชินต่อการคิดการอ่านในสิ่งที่เห็นว่าถูกหรือผิดและในการยับยั้งตัวเองอย่าทำสิ่งใดด้วยความผุนผันโดยไม่คิดไม่อ่านไม่ไตร่ตรองทำแล้วจะผลจะสะท้อนกลับมาหาตัวให้รับความเดือดร้อนตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อนตามกันเช่นเดียวกับลูกไปทำความผิดอย่าเข้าใจว่าลูกจะรับความทุกข์เพียงเท่านั้นพ่อแม่ยัง แม้จะไม่ได้ไปทำตามก็ยังเดือดร้อนไปด้วยนี่คือความเกี่ยวเนื่องกันทั้งนี้เนื่องจากขาดความไตร่ตรองไม่สนใจในหลักเหตุผลซึ่งเป็นหลักธรรมหากว่าได้พยายามดัดแปลงหรือสนใจคิดอ่านดังที่กล่าวนี้อยู่เสมอแล้วจะเป็นความเคยชินขึ้นมาไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่ต้องเคยชินได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหัดอ่านเมื่อหัดทำหัดพูดหรือหัดอ่านเช่นเดียวกับหนังสืออย่างมีความชินไปเรื่อยๆถึงกับเราหลับตาเราเขียนยังได้เขียนหนังสือเพราะความเคยชินนี่การฝึกหัดตนเองจนเป็นนิสัยก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้าเป็นเด็กก็ฝึกหัดตัวในฐานะความเป็นเด็กเติบโตขึ้นเท่าไรนิสัยของตนก็ดีขึ้นเป็นลำดับเพราะการฝึกหัดสืบเนื่องมาตั้งแต่ความเป็นเด็กดัดเสียตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยถ้าแก่เหมือนกับไม้แล้วดัดยากจิตใจของเราถ้าแข็งกระด้างแล้วไม่มีครูสอนถึงจะเดินตามหลังพระพุทธเจ้าเดินตามหลังครูหลังอาจารย์เดินตามหลังบัณฑิตนักปราชญ์เดินตามหลังท่านผู้ดีเท่าไหร่ก็ไม่ดีเพราะจิตใจนั้นเปรียบเหมือนกันกับว่าหม้อที่ถูกคว่ำปากลงไปแล้วจะเอาน้ำในบึงในบ่อที่ไหนแม้จนกระทั่งน้ำในมหาสมุทรทะเลมาเทลงที่นั่นก็มันมีอะไรที่จะขังอยู่เพราะหม้อไม่ได้หงายปากแล้วจิตใจที่เคยกินต่อความรู้อำนาจมาเป็นลำดับลำดับโดยไม่สนใจกับการดัดแปลงตนเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเลยเห็นสิ่งใดไม่เป็นของสำคัญเสียสิ้นชื่อว่าเป็นความดีแล้วแต่จะเห็นสิ่งที่ตนรักตนชอบใจที่เคยสั่งสมจนเป็นนิสัยมานั้นแม้จะเป็นของชั่วกลายเป็นของดีไปหมดนี่เนื่องจากนิสัยได้ไหลลงทางต่ำเมื่อได้ไปเต็มที่แล้ว
ไม่มีอะไรที่จะยับยั้งไหลไปเลยทีเดียวน้ำตกไหลตกทะเลแล้วยังมีที่มีที่อยู่แต่ใจนี้ถ้าลงไม่ไปเต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องยับยั้งไว้ได้เราจะกลายเป็นขดคนหมดกระทั่มราคาไม่มีผู้ใดที่จะมองหน้าหรือเดี๋ยวแลไม่มีผู้ใดจะสนใจคนได้ลงได้ทำความชั่วเนื่องมาจากการปล่อยตัวขนาดนั้นแล้วต้องเป็นเช่นนั้นนี่โทษแห่งการไม่สนใจโทษแห่งการปล่อยตามใจจนเลยเถิดดังที่เขาพูดในภาคอีสานนี่ว่าเขาว่าผีที่หาเจ้าของไม่ได้เขาอยากปอบก็มีผีก็มีอย่างไปเที่ยวหาเข้าคนมันยังมีเจ้าของที่นี่เวลาผีตัวนั้นมันแก่เต็มที่แล้วไม่อยู่กับเจ้าของไปเข้าคนนู้นคนนี้ไล่ไม่รู้จักตัวว่ามันมาจากที่ไหนแต่เข้าคนด้วยคนถ้าลงได้ปล่อยตามยถากรรมเช่นนั้นแล้วหมดญาติหมดวงหมดพ่อหมดแม่หมดมิตรหมดสหายไม่มีใครที่จะเหลียวแลเป็นกับตายก็เป็นเรื่องของคนไม่มีคุณค่าคนนั้นเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีคนนั้นหมดราคาจริงๆเนี่ยเมื่อเราจะทำตัวของเราให้หมดราคาขนาดนี้ก็ทำได้เราจะฝึกหัดดัดแปลงตัวของเราให้ดีเราก็ทำได้เอาเราจะดัดแปลงตัวของเราให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นจนปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในใจของตนทั้งที่มีชีวิตอยู่นี้ก็ได้เช่นพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่โลกจะล่ำลือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษนั้นแท้จริงพระพุทธเจ้าทราบพระองค์ตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้แล้วว่าพระองค์เป็นผู้วิเศษในบัดนี้เนื่องจากการดัดแปลงพระองค์ท่านอย่างเต็มที่และผลผลอย่างเป็นที่พึงพอพระทัยคือใจก็กลายเป็นใจพุทธะไปเสียหมดความคิดก็เป็นพุทธะความประพฤติก็กลายเป็นพุทธะประพฤติด้วยความเฉลียวฉลาดรอบคอบพูดก็เป็นคำพูดของพุทธะคือพูดออกมาด้วยความฉลาดคิดออกมาด้วยความฉลาดนี่แหละผู้ฉลาดกระดิกพลิกแพงไปทางไหนมีแต่ความฉลาดรอบตัวแล้วจะขาดทุนที่ไหนเมื่อเราฝึกหัดตัวของเราที่ให้สมกับนามว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่มีครูเป็นลูกที่มีพ่อมีแม่เราต้องพยายามฝึกฝนอบรมตัวของเราอย่างนี้เราจะคอยให้คนอื่นมาตัดแต่งฝึกฝนอบรมหรือดุด่าว่ากล่าวเหล่านั้นบางครั้งยังเกิดความเสียอกเสียใจงุดหงิดอย่างน้อยเช่นลูกชอบประพฤตินอกลู่นอกทางพ่อแม่มีความสงสารเสียดายเพราะเป็นเลือดเนื้อในหัวอกเลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงวันตกคลอดออกมาก็ไม่อยากให้เกิดความเสียหายนอกจากลูกเกิดความเสียหายแล้วพ่อแม่ก็ไม่ทราบว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนทั้งสงสารทั้งสลดสังเวชทั้งเดือดร้อนน่ะโปรดได้พิจารณาอย่าให้เป็นดังที่อธิบายมานี้ในส่วนที่จุดนั่นคือความไม่ได้พิจารณาต่อยเลยตามเลยเป็นอย่างนั้นพยายามฝึกหัดดัดแปลงจริตที่ใสของตนไปในทางที่ถูกแล้วจะได้มีกำลังทางด้านจิตใจเคยชินคิดอ่านไตรตรองไปตามเหตุตามผลเราจะเรียนหนังสือก็สำเร็จถ้ามีหลักธรรมะประจำใจเอาท่องบนครั้งหนึ่งจำไม่ได้ความเพียรหนุนเข้าไปท่องบนจนจำได้ถึงจะเหนื่อยยากลำบากบ้างเอาอดทนเอาเพราะเราเป็นนักเรียนหนักนี่คือคนมีธรรมะมุมานะเอาจนได้
นี่เรียกว่าคนมีธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่พ้นนิสัยของผู้มีธรรมะภายในใจไปได้นี่เราได้ทราบว่าศาสนากับเรานั้นมันแยกกันไม่ออกดังที่กล่าวมานี้ที่ท่านเขียนไว้ในตำรับตำราในตู้ในหีบนั้นนั่นเป็นประเภทหนึ่งถ้าจะพูดกันอย่างฟังง่ายๆตามที่ท่านพูดไว้ในมหามกุฏว่ากองตำรากองตำรากับตัวยาเป็นอย่างไรบ้างผิดกันไหมตำราก็คือชื่อตัวยามันหมายถึงยาจริงๆเนี่ยธรรมะที่แท้จริงอยู่กับเรานี่แหละฝึกหัดใจของเราให้มีธรรมะธรรมะกับเราให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปเราจะเป็นคนสำคัญขึ้นมาโดยไม่ต้องหาใครมาเสียสารปัญญาให้สัมผัสถ้าเราเห็นว่าอะไรก็ไม่สำคัญไม่สำคัญคนนั้นคือคนไม่สำคัญไม่มีอะไรสำคัญในบุคคลคนนั้นเราพยายามจะให้เป็นคนสำคัญเราต้องมองหาเหตุหาผลดีชั่วที่ควรจะแก้ไขดัดแปลงหรือบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นจนมีกำลังกล้าภายในตัวของเราจะกลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาในตัวของเรานี่นี่เป็นหลักสำคัญที่ศาสนาท่านสอนอย่างนี้เราอยากเข้าใจว่าศาสนาอยู่ที่อื่นอยู่ที่เรานี่แหละเพราะผลที่จะพึงได้รับก็คือเราเนื่องจากการกระทำผิดความผิดถูกชั่วดีคือเราเป็นผู้ทำถ้าได้รับการอบรมจากหลักธรรมแล้วแม้จะผิดพลาดก็มีจำนวนน้อยแต่จะเป็นความถูกเป็นส่วนมากวันหนึ่งวันหนึ่งให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวว่าเราทำอะไรอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งหรือเวลานี้ทำอะไรเราทำดีหรือชั่วเวลานี้เราต้องคิดเสมอผู้ที่ท้ายความคิดอย่างนี้ย่อมรู้สึกตัวและมีทางแก้ไขได้เมื่อเห็นว่าตนผิดในขณะที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยวิชาธรรมะเป็นเครื่องประดับความประพฤติให้ดีงามนะผลแห่งธรรมะที่ฝ่ายเหตุซึ่งเราได้ประพฤติตัวเองให้ดีแล้วกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นมาสมาจิตสมาจักแต่ธรรมะมีหลายประเภทอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดหากจะมีในบุคคลคนเดียวนั่นแหละถ้าเราพยายามจะปฏิบัติให้มีทั้งสามประเภทธรรมะก็จะเจริญขึ้นภายในใจของเราเช่นเดียวกับความเป็นเด็กก็คือเราคนนี้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็คือเราคนเดียวจนกระทั่งถึงเฒ่าแก่ชราก็คือเราคนเดียวสืบมาจากเราคนเดียวเรื่องจิตใจที่เกี่ยวกับธรรมะเป็นเครื่องอบรมก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เหมือนกันวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องศาสนากับเรามีแตกต่างกันที่ตรงไหนไม่มีอะไรแตกต่างกันเรื่องศาสนาของเราและแยกกันไม่ออกพยายามนำศาสนานี้เป็นเครื่องปกครองตนเองนั่นแหละจะเป็นความเจริญยิ่งยวดตามวัยตามเพศ
ตามกำลังความสามารถของเราวันนี้เราก็ได้ประพฤติตัวของเราให้ดีหาที่ตำหนิไม่ได้วันหน้าเราก็พยายามประพฤติตัวเองให้เป็นในลักษณะวันที่ผ่านมาแล้วหรือให้ยิ่งกว่านั้นไปเดือนหน้าปีหน้าก็พยายามประพฤติตัวให้เป็นเช่นนั้นนั่นแหละเราจะเป็นผู้มีความเจริญในธรรมธรรมะจะเจริญในใจของเราหลังครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมะอยู่ในป่าในเขาท่านก็มีการล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันกับเราเพราะทางไม่เคยเดินความประพฤติเช่นนั้นยังไม่เคยไม่ทราบว่าธรรมะคืออะไรคำว่าสมาธิภาวนาเป็นยังไงก็ไม่ทราบความสุขที่ว่าได้รับจากการปฏิบัติธรรมในศาสนาไม่ทราบเป็นอย่างไรและไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรอีกเหมือนกันต่อเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติและได้ฟังคำสั่งสอนจากครูจากอาจารย์มาเรื่อยๆตัวเองก็ได้ปฏิบัติทดลองดูหรือตั้งใจปฏิบัติจริงๆจนปรากฏผลขึ้นมาแล้วก็ค่อยทราบเป็นลำดับลำดับไปว่าผลแห่งการปฏิบัติศาสนาเป็นอย่างนี้จิตที่ไม่เคยมีความสงบเยือกเย็นก็เป็นขึ้นรู้ขึ้นภายในใจความสบายที่เกิดขึ้นจากความสงบก็เห็นชัดประจักษ์กันนี่คือผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะธรรมะคือคุณสมบัติอันล้นค่าเมื่อนำมาเกี่ยวข้องกับความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจย่อมจะเป็นเหตุให้ได้รับความร่มเย็นเฉพาะอย่างยิ่งคือทางใจถ้าเรามีธรรมะปกครองอยู่เสมอแล้วไม่ค่อยจะทําแม้จะเป็นคนขี้โกรธก็ไม่ชอบไม่ชอบโกรธง่ายๆเป็นคนขี้ลืมก็ไม่ชอบลืมคือคอยจดจ่อคอยสนใจในความหลงลืมของตนตามความหลงลืมธรรมดาก็ไม่ค่อยเป็นกิเลสแต่เรื่องความโกรธนี้เป็นตัวกิเลสของตนถ้าโกรธมากมันก็กลายเป็นเสือไปได้ฆ่าคนก็เพราะความโกรธมีเป็นหลักใหญ่คนเราไม่ใช่เกิดขึ้นมาตั้งใจจะฆ่าผู้ฆ่าคนบางทีเป็นพลเมืองดีของเราอยู่ธรรมดานี่แหละไม่ได้คิดว่าจะฆ่าใครต่อใครแต่เวลาเจ็บใจเข้ามามากๆคนไม่ไหวก็ฆ่าเรียกว่ากิเลสถ้ามีธรรมะความโกรธก็ลดน้อยลงไปเห็นเป็นคนขี้บ่นนั่งอยู่ก็บ่นนอนอยู่ก็บ่นอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็บ่นไม่มีใครอยู่ก็คิดบ่นภายในใจถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องใคร่ครวญสอดส่องดูเรื่องของเราความบ่นนั้นก็ค่อยหายจางไปเคยบ่นให้ลูกก็ค่อยเบาไปเคยบ่นให้หลานก็เบาไปเคยบ่นให้หมู่ให้เพื่อนเคยบ่นให้ลูกคิดลูกหาก็ค่อยเบาไปเพราะความดูเรื่องของเราถ้าว่าความบ่นนั้นมันสำเร็จประโยชน์แล้วใครไม่ต้องไปทำการทำงานอะไรบ่นถ้ามันสำเร็จไปหมดแต่นี่มันก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรมีแต่บ่นเพราะให้คนอื่นเขารำคาญบ่นให้หมู่เพื่อนหมู่เพื่อนก็รำคาญบ่นให้ลูกลูกก็รำคาญบ่นให้หลานมันยิ่งเกลียดใหญ่เฮ้ยผู้เฒ่านี่อะไรคุณพ่อคุณแม่นี่ทำไมโดยมากเป็นคุณแม่ล่ะบ่นดีคุณพ่อไม่ค่อยบ่นล่ะถ้าเวลาจะเคียนกับเคียนเอาเลยเคียนแล้วเดินหนีไปเลยแม่นี่ไม่ค่อยเคียนแต่บ่นชอบบ่นนักเรียนวิชาบ่นตลอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งไปที่ไหนได้แต่บ่นอยู่คนเดียวก็บ่นแต่หากมีธรรมะแล้วก็ระงับลงไปสบายลูกหลานก็มองหน้าได้หมู่เพื่อนก็มองหน้าได้คนชายคนสอยอยู่ในบ้านในเรือนก็มองหน้าได้ใจก็เบาไม่ลำคาญถ้าหัวหน้าบ้านชอบบ่นแล้วใครก็ร้อนไปหมดลูกเต้าก็ร้อนถ้าจะว่าให้กับแม่ของเราจะจะว่ายังไงบางทีเขาก็เถียงเอาบ้างเขาเถียงอ๋อเราเลี้ยงมันแทบล้มแทบตายมันยังมาเถียงเราอีกหัวอีก
เรื่องจะยอมรับผิดไม่มีนี่ถ้าเวลาปราศจากธรรมะมันเป็นไปได้อย่างนี้แต่ถ้าเรานำธรรมะมาไข้ควรโอ้ก็จริงๆนะฉันก็บ่นว่าถ้าจริงๆเมื่อวานก็บ่นวันยังค่ำวันนี้ฉันก็บ่นอีกทั้งวันมีคนเตือนฉันบ้างวันต่อไปก็ต่อไปนี้ฉันจะหยุดในขณะที่มีธรรมะมันก็หยุดได้หนึ่งก็ดีในระยะหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้าเราพยายามระงับดับกันอยู่เรื่อยๆมันก็ดีถ้าพ่อเผลอเท่านั้นบ่นขึ้นอีกแล้วแต่ต้องพยายามระงับดับมันไปนี่คนที่มีธรรมะดับได้แม้แต่ทะเลาะวิวาทกันยังดับได้จะว่าเกิดความงุนงิดใส่คนอื่นอย่างนี้เรายังรู้เออนี่มันจะโกรธเขาแล้วนี่มันไม่ดีนะความโกรธตั้งแต่เขาโกรธแค่เรายังไม่ดีไหนเราจะไปโกรธเขาความงุนงิดเกิดขึ้นมันก็ไม่ดีอยู่แล้วมันทำความทุกข์ให้แก่ตัวเองก็รู้พอรู้เรื่องมันก็ดับไปต่อไปพอปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นมันดับไปเลยพอเรารู้หน้ามันจะแล้วนี่แหละวิธีปฏิบัติธรรมะปฏิบัติตัวเองเป็นหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราได้จ้องมองดูแล้วย่อมทราบเหตุทราบผลเรื่องของเรายิ่งเป็นอยู่กับตัวของเราเองธรรมะท่านก็สอนลงที่ตัวของเรานี่ทำไมจะไม่รู้ความผิดพลาดหรือความไม่ดีไม่งามอะไรของเราเท่าทำไมจะไม่รู้ธรรมนี้ความใคร่ครวญอยู่บ้างตามหลักธรรมเลยต้องรู้ท่านปฏิบัติท่านก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้อยู่ในป่าในเขาดูตัวเองไม่ใช่ดูอะไรเอาดูสิ่งภายนอกเราก็เทียบเข้ามาส่วนภายในของเราเห็นคนอื่นเป็นทุกข์ก็มาดูตัวทุกข์ของเราเห็นคนอื่นเป็นยังไงก็เอามาเทียบเคียงกันเพราะภายนอกกับภายในมันเป็นเหมือนกันนั่นแหละท่านเรียกว่าท่านฟังเทศทั้งกลางวันกลางคืนให้ควรหลักธรรมะอยู่เรื่อยๆที่ตัณหามันจะก่อบ้านก่อเรือนขึ้นมาที่ไหนเมื่อถูกสังหารอยู่เสมอมันก็ค่อยชิบหายไปชิบหายไปหมดไปเราก็ไม่ได้สั่งสมมันขึ้นมาอีกด้วยนี่แต่จะพยายามตัดรอนมันลงไปจนกลายเป็นซากศพไปหมดซากศพของที่ตัณหาไม่มีเหลือภายในใจนั่นท่านว่าแสนสบายเราที่ไม่สบายทุกวันนี้ไม่สบายเพราะเรื่องตัวเองกวนตัวเองนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นหรือว่าคนนั่นไม่ดีว่าคนนี้ไม่ดีเราหากคิดเราปรุงหาว่าเขาไม่ดีเขาเป็นอย่างนั้นเขาด่าอย่างนี้เราว่าเขาว่าเราอย่างนี้มันไม่น่าว่าเราเลยมันไม่น่าว่าอย่างนั้นไม่น่าว่าอย่างนี้เราไม่น่าจะโกรธให้เขาเราไม่เห็นคิดนะทิ้งได้ไม่ดียิ่งเสาะแสวงธรรมดาใจที่ไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้นคนไหนที่โกรธให้เราคนไหนที่ว่าเราโกรธให้คนใดมากยิ่งชอบแล้วไปคิดเรื่องคนนั้นมากนั่นความคิดเช่นนั้นมันไม่ถูกแต่เราไม่ได้สนใจเราจึงไม่รู้ว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดเลยไปว่าผู้ที่เขาดุเราหรือเขาว่าเราไม่ถูกใจเป็นคนผิดไปเสียแต่เราไม่ชอบเขาไม่เห็นว่าเราโกรธเขาไม่เห็นว่าเป็นความผิดของตัวเองก็เลยเลื่อยไปอย่างนั้นถ้ามีธรรมะแล้วก็ระงับกันได้เห็นเรากลัวผีก็เหมือนกันคนที่กลัวผีเดินไปไหนมีแต่ผีไม่ได้เดินเข้าในป่าช้าก็เป็นผีใบไม้ร่วงลงมาใบหนึ่งก็เป็นผีเพราะความคิดเป็นมันมีคิดแต่เรื่องผีทั้งนั้นก็เลยกลายเป็นผีหลอกทั้งวันทั้งคืนอยู่ไม่สบายนั่นคือหลอกตัวเองข้ายาวตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ถ้าเรามาดูจุดที่มันกระเพื่อมขึ้นมาว่าผีว่าเปรตหรือว่าผีมันก็ระงับนี่ธรรมะท่านสอนลงมาที่นี่ให้พิจารณาดูตัวของเราเนี่ยเราจะทราบเหตุทราบผลและวางตนกับสิ่งทั้งหลายได้โดยถูกต้องเป็นลำดับไปจนกลายเป็นคนที่วางตนกับสภาวะธรรมทั่วๆไปได้โดยถูกต้องพร้อมทั้งการวางตนต่อตนเองได้โดยถูกต้องอีกเช่นเดียวกันผู้นั้นชื่อว่าสุขโตไปที่ไหนก็ไม่มีเรื่องมีราวทำความยุ่งเหยิงแก่ตนเองท่านเรียกว่าสุขโตไปก็ดีมาก็ดีอยู่ก็ดีจะยืนเดินนั่งนอนดีทั้งนั้นไม่มีเรื่อง
การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรโปรดได้นำไปพินิจพิจารณาเพื่อปรับปรุงตัวของเราซึ่งเป็นหลักศาสนาหรือเป็นประหนึ่งว่าตู้พระไตรปิฎกมีอยู่กับใจของเรากายของเราวาจาของเราหากเราได้ทำความสนใจใฝ่ต่อหลักธรรมะอยู่เสมอไม่ห่างไกลด้วยความสนใจจะประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเองแล้วความสุขความเจริญที่เรามุ่งหวังจะปรากฏขึ้นมาภายในตัวของเราทุกๆระยะที่เรามีความสนใจใคร่ต่อธรรมจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้